วันนี้มีสกูตเตอร์แค่คันเดียวโชคดีคันนี้ไม่มีปัญหาลงเนินลงเนินวันนี้วันที่28ครับเงินเดือนยังไม่ออกเดี๋ยวต้องเดินไปหาสกูตเตอร์ตามเคยครับจะมีสกูตเตอร์อยู่หลายคันแบตเตอรี่เยอะๆนะครับที่นี่ก็เป็นคอนโดนะครับเดือนละ 1,000 ริงครับกลับมาเมื่อกี้ฝนตกพอดีเลย